ช่วงที่เริ่มต้นลงทุนเนี่ยตอนนั้นพี่นุชใช้ทุนเท่าไหร่ตอนแรกๆลงเป็นแค่ไม่กี่หมื่นเป็นหมื่นหลักหมื่นอาจจะจังหวะมันโชคดีที่ตีซะว่ามันก็โชคดีส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าช่วงนั้นน่ะเป็นยุครัฐบาลทักษิณแล้วว่าราคายางดีแล้วหุ้นที่พี่เข้าไปลงทุนช่วงนั้นก็จะเป็นหุ้นเกี่ยวกับยางพาราพี่ทุ่มเทมากอ่ะไม่หลับไม่นอนแล้วอ่านทุกอย่างแล้วก็ย้อนประวัติอ่านอะไรอ่านไม่อ่านหมดเลยแล้วอยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าดูแค่ราคาไม่ใช่ดูแค่ความเห็นของผู้คนเราก็ดูไปด้วยว่าราคายางตอนนั้นคือยังไงแล้วเขามาปลูกยางเองด้วยหรืออะไรเงี้ยยางก็พร้อมเก็บเกี่ยวพอดีต้นทุนเขาก็จะลดลงไปเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็หลายอย่างที่ดูประกอบแล้วหุ้นที่ถือว่าเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตของพี่นุชเลยนะคะทุกตัวที่ช่วงนี้เลยค่ะก็เปลี่ยนปุ๊บก็จับอีกตัวหนึ่งก็จะคล้ายๆกันมันก็เติบโตเยอะก็ขายหมดแล้วก็ไปซื้ออีกตัวหนึ่งแล้วก็มันเปลี่ยนชีวิตทุกตัวเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเราค่อนข้างทุ่มเทมากๆทุกหุ้นที่เป็นหุ้นบิ๊กช็อตหุ้นเปลี่ยนชีวิตหลายๆหุ้นทำกันบ้านเองเลือกเองตัดสินใจเองจุดซื้อจุดขายเองทั้งหมดเองหมดเลยค่ะตอนเราทำข้อสอบเราเหลือไปเห็นของชาวบ้านเขาแล้วเขาตอบงอหรืออะไรเงี้ยเราจะเชื่อเขาหรอพี่รู้สึกว่าพี่จะไม่ทำอย่างนั้นคือขอให้เราตัดสินใจด้วยตัวเองจะตายก็ขอตายด้วยตัวเองช่วงที่เริ่มต้นลงทุนเนี่ยตอนนั้นพี่นุชใช้ทุนเท่าไหร่ตอนแรกๆอ่ะหุ้นตัวแรกที่พี่ซื้อน่าจะเป็นโฮมโปรค่ะอันนี้คุยได้มันผ่านมาแล้วค่ะแต่ว่าซื้อไว้อย่างนั้นซื้อเอาไว้เพื่อจะดูว่าราคาขึ้นราคาลงของหุ้นคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช้หลักใช้วงเงินลงทุนประมาณตอนแรกๆลงเป็นแค่ไม่กี่หมื่นเป็นหมื่นหลักหมื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นๆเนี่ยบังเอิญพี่ไปซื้อคอนโดไว้ที่นึงแต่ก็กู้สหกรณ์มาด้วยนะแล้วก็ซื้อมันแล้วก็เอาค่าเช่ามันผ่อนตัวเองเพราะว่ามีคนเดือดร้อนเงินแล้วเขาขายคอนโดค่ะตรงนี้ก็ขออนุญาตเล่านิดนึงแล้วกันแรกคือแบบคอนโดนี้คนที่เขาซื้อไว้เขาเป็นลูกจ้างของหน่วยงานพี่แล้วแบบเขาซื้อหวังว่าจะเอาไว้อยู่เองตอนบั้นปลายแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ไม่ค่อยรู้อะไรเงี้ยแกก็คนขายก็เชียร์แกว่าเดี๋ยวกู้ได้หมดเลยแต่พอถึงวันที่จะกู้อ่ะแกกู้ไม่ผ่านเพราะกู้ไม่ผ่านเนี่ยเงื่อนไขคือเดี๋ยวจะถูกยึดเงินดาวแล้วก็มีคนในที่ทำงานอ่ะมาบอกกับพี่ว่าไปซื้อเหอะเพราะว่าหักคอเลยซื้อหักคอได้เลยเพราะว่าเขายังไงเขาก็ขายแหละแทนที่จะแบบถูกแบบยึดเงินไปเลยอ่ะให้เขานิดนึงเขาก็ขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปคุยกับเขาแล้วก็ไปดูคอนโดนั้นมันอยู่ที่ใกล้ๆมอบุรพาที่บางแสนพี่ก็ไปดูปุ๊บเอ้ยศักยภาพมันมีนะให้นักศึกษาเช่าได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกกับเขาว่าเราซื้อทีนี้วันที่ใกล้ๆจะไปทำสัญญาซื้อขายเขาก็ถามพี่ว่าตกลงจะซื้อเท่าไหร่ค่ะคือเราแปลกกว่าคนอื่นคือเราทำไมไม่ต่อราคาอะไรเงี้ยเราบอกเราซื้อเท่าที่เขาซื้อมาแหละค่ะไม่ต่อแม้แต่บาทเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้หักคอบีบคอเขาคำว่าหักคอที่ใครๆมาบอกเราอ่ะค่ะเราไม่ทำไม่คิดจะทำเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราเคยยากจนเข้าใจก็คือเขาก็เก็บเงินเพื่อจะเกษียณแล้วจะไปหักคอเขาทำไมอะไรเงี้ยแค่เขากู้ไม่ผ่านเนี่ยเขาก็เสียใจจะตายอยู่แล้วเนาะเราก็เลยซื้อเขาโดยที่ไม่ต่อสักคำหนึ่งแล้วเขาก็ยกมือไหว้ใหญ่เขาอายุมากกว่าพี่เยอะเลยนะเราก็รู้สึกว่าแบบคือถามว่าเราเป็นคนรักเงินคืออาจจะเรียกได้ว่าแทบทุกพาร์ทชีวิตเหมือนคนบ้าเงินเลยนะแต่ว่ามันต้องเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงของเราเท่านั้นจะไม่ใช่เงินจากการช่วงชิงโอกาสเล็กๆน้อยๆจากใครก็ตามอะไรเงี้ยเราไม่เอาวันที่ไปโอนเขาก็มีค่าหน้าต่างบานหนึ่งอะ 4,000 บาทซึ่งเขาให้โครงการเจาะไว้เขายังไม่ได้จ่ายเขาก็บอกเดี๋ยวตรงนั้นเขาจ่ายเองพี่บอกไม่เป็นไรพี่จ่ายเพราะว่าพี่ก็ชอบหน้าต่างบานนี้คือเราไปดูแล้วเราก็ชอบ
ขอบคุณที่เจาะเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยคือแม้แต่บาทเดียวเราก็ไม่เอาของเขาเพราะเรารู้สึกว่าเงินแค่นี้มันไม่ได้จะทำให้เรารวยขึ้นมาหรอกอะไรเงี้ยถ้าจะรวยอ่ะมันต้องทำเองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งในการลงทุนใช่แล้วทีเนี้ยพี่ก็เลยขายคอนโดนั้นมาพอถึงวันที่จะลงทุนขายคอนโดนั้นมามันก็ผ่อนตัวเองไประดับนึงแล้วเพราะพี่ไม่ค่อยใช้เงินก็ผ่อนเร็วด้วยแต่พอได้เงินมา300,000กว่าบาทมั้งเราก็ต้องเอาไปใช้คืนสหกรณ์เนาะเพราะเรากู้สหกรณ์มาซื้อด้วยแล้วก็เหลือเงินอยู่แสนกว่าบาทค่ะพี่ก็เอามาลงทุนหมดเลยประมาณนั้นค่ะแล้วลงทุนในช่วงแรกนะคะคือที่พี่นุชบอกว่าเลือกลงทุนหุ้นในกลุ่มคอมมอดิตี้ทำไมถึงเลือกหุ้นในกลุ่มคอมมอดิตี้ทั้งที่จริงๆแล้วก็อาจจะมีความผันผวนสูงราคาก็อาจจะคาดเดาได้ยากเพราะว่าเป็นไปตามไซเคิลใช่ไหมคะทำไมถึงเลือกหุ้นกลุ่มนี้ไม่เลือกที่เพลย์เซฟก่อนนี้สักนิดเหรอโฮมโปรนั้นพักไว้ซื้อไว้แล้วก็ไว้อย่างนั้นก่อนแต่ว่าพอมาดูปุ๊บเนี่ยก็อ่านเจอปีเตอร์ลินส์จะแบ่งหุ้นไว้6กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็รู้จักแหละว่าหุ้นคอมมอดิตี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรคือค่อนข้างเราคิดว่าเราตัดสินใจใดๆก็ตามบนพื้นฐานของเราสิ่งที่เราก็รู้พอสมควรทีนี้อาจจะจังหวะมันโชคดีพี่ตีซะว่ามันก็โชคดีส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าช่วงนั้นน่ะเป็นยุครัฐบาลทักษิณแล้วว่าราคายางมันดีแล้วหุ้นที่พี่เข้าไปลงทุนช่วงนั้นก็จะเป็นหุ้นเกี่ยวกับยางพาราซึ่งตอนนี้ยาทีเนี้ยก็แล้วช่วงนั้นก็อาจจะไม่ค่อยดีลงทุน all in นะทีละตัวทีละตัวแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพี่มีลักษณะพิเศษของพี่อยู่คือพี่ทุ่มเทมากอะไม่หลับไม่นอนแล้วอ่านทุกอย่างแล้วก็ย้อนประวัติอ่านอะไรอ่านไม่อ่านหมดเลยแล้วก็อย่างตอนนั้นรู้กระทั่งว่าลูกค้าของเขาอะคือใครบ้างแล้วก็ตามไปดูเว็บไซต์ของลูกค้าเขาด้วยนะค่ะอะไรอย่างเงี้ย คือก็ละเอียดอะคือเรามั่นใจว่าเราศึกษาอย่างลึกซึ้งเพียงพอที่จะรับความเสี่ยงจากความผันผวนที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นช่วงแรกหน่อยเนาะที่เราพอจะเสี่ยงได้เพื่อการเติบโตของพอร์ตแล้วช่วงนั้นก็มันเป็นช่วงที่หุ้นมันก็แตกพาค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแล้วเราก็อ่านจิตวิทยามวลชนในพันทิปไปด้วยเราก็รู้ว่ามีคนรีบกรูเข้ามาซื้อตอนที่ใกล้แตกพาทำให้ราคาขึ้นไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ก็มีคนอีกจำนวนหนึ่งให้ความเห็นเอาไว้เยอะแยะไปหมดว่าจะรอเข้าตอนที่มันหลังแตกพาไปแล้วเราก็รู้แล้วล่ะว่าเดี๋ยวพอแตกพาเสร็จเนี่ยราคาหุ้นจะขึ้นอีกครั้งแน่นอนอะไรเงี้ยรอเสร็จพอต้นทุนเราต่ำเลยต่ำมากแล้วเราถือไว้เต็มแม็กเลยอะไรเงี้ยพอมันขึ้นทั้งก่อนแตกพาทั้งหลังแตกพาแล้วขึ้นแล้วขึ้นอีกก็ขายหมดเลยอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าดูแค่ราคาไม่ใช่ดูแค่ความเห็นของผู้คนเราก็ดูไปด้วยว่าราคายางตอนนั้นคือยังไงแล้วเขามาปลูกยางเองด้วยหรืออะไรเงี้ยยางก็พร้อมเก็บเกี่ยวพอดีต้นทุนเขาก็จะลดลงไปเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็หลายอย่างที่ดูประกอบค่ะแล้วหุ้นที่ถือว่าเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตของพี่นุชเลยนะคะคือกลุ่มนี้หรือเปล่าหรือว่าช็อตที่เป็นการเปลี่ยนชีวิตหรือว่าสร้างการเติบโตให้พอร์ตอย่างก้าวกระโดดเนี่ยมันมาจากไหนทุกตัวที่ช่วงนี้เลยค่ะก็เปลี่ยนปุ๊บก็จับอีกตัวหนึ่งก็จะคล้ายๆกันมันก็เติบโตเยอะก็ขายหมดแล้วก็ไปซื้ออีกตัวหนึ่งแล้วก็ทีละตัวมันเปลี่ยนชีวิตทุกตัวเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเราค่อนข้างทุ่มเทมากๆแล้วก็ใจแข็งค่ะเป็นคนใจแข็งมากๆยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้เห็นถึงความใจแข็งมากๆเพราะว่าคือเป็นสถิติที่ผ่านมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถเล่าได้เนาะมันผ่านมาแล้วก็อย่างเช่นหุ้นของ PTTEP ค่ะเนี่ยพี่ซื้อมันตั้งแต่ราคาแบบประมาณ50 60 40ค่ะอะไรเงี้ยก็คือถามว่าจิตใจของคนเราอ่ะซื้อ60ลงไป50เป็นคนอื่นไปหมดแล้วค่ะใช่มั้ยลงไป40กว่าอีกไปมั้ยไปแต่พี่เนี่ยไม่ได้ไปลงพี่ก็ซื้อเพิ่มไปเพราะอะไรเพราะพี่รู้ว่าหุ้นระดับเนี้ยไม่ได้เจ๊งแน่ค่ะ1 2ก็คือเ
ร้อยคนร้อยหุ้นของไทย VI ที่เราอ่านมาหมดเรารู้วัตจักรของหุ้นนี้พอสมควรราคาน้ำมันอย่างเงี้ยจะส่งผลอย่างไรค่ะช่วงไหนเป็นช่วงที่พีคสุดของเขาก็คือช่วงฤดูหนาวของต่างประเทศที่เขาจะใช้น้ำมันกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปผลิตความร้อนในบ้านหรืออะไรเงี้ยก็จากหลายหลายอย่างที่ประกอบกันหรือแม้แต่ข่าวร้ายของเขาในบางช่วงที่แบบเขาไปขุดเจาะแหล่งน้ำมันบางที่แล้วมันไม่เจอคือผลประกอบการก็เลยแย่ในไตรมาสนั้นคนก็ยิ่งขายใส่เราใหญ่เลยแต่เราก็รู้เหตุผลว่าเออมันเป็นอย่างนี้แต่เรารู้ว่าเราใช้เงินเย็นอันนี้คือหลักสำคัญอีกอย่างนึงนะค่ะคือมันต้องเงินเย็นนะคือถ้าไม่เงินเย็นเนี่ยเราไม่สามารถถือผ่านวิกฤตต่างๆของหุ้นแต่ละบริษัทมาได้ทีนี้เราก็เลยซื้อเพิ่มมาอีกค่ะอะไรเงี้ยแล้วพอช่วงที่พีคของเขาเลยค่ะคือถ้าเป็นคนทั่วไปก็คืออาจจะถ้าเราได้ราคาเฉลี่ยสัก50กว่าเราไป70แล้วคงขายแหละแล้วไปซื้อ8ไปซื้อใหม่80แล้วไปขาย90อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่ได้ทำอย่างนั้นพี่ก็ไปขายมันทีเดียวที่100กว่าบาทเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นบิ๊กช็อตแต่ว่าถามว่ามันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากคือช่วงนั้นๆมันมีเหตุการณ์ค่ะที่เอื้อพอดีเอื้อให้หุ้นมันตกและเราก็ใจแข็งพอที่จะซื้อเอื้อให้กิจการเขาก็ดีขึ้นมาด้วยตามรอบของมันด้วยหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ค่อนข้างจิตใจมั่นคงแล้วก็ทำการบ้านดีด้วยข้อมูลก็แน่นมากในไทยบีไออะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันประกอบกันหลายอย่างทุกหุ้นที่เป็นหุ้นบิ๊กช็อตหุ้นเปลี่ยนชีวิตหลายๆหุ้นทำการบ้านเองเลือกเองตัดสินใจเองจุดซื้อจุดขายเองทั้งหมดเองหมดเลยค่ะไม่เคยถามใครเลยเพราะว่าแม้ไปเข้าในเว็บบอร์ดไทยวีไออะแต่ว่าไว้อ่านเอาไว้หาความรู้เท่านั้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าค่อนข้างคือเรารู้ว่าเราไม่ใช่คนเก่งแต่เราก็รู้ว่าตอนเราทำข้อสอบค่ะตอนเด็กๆจะเป็นคนเรียนเก่งหน่อยแล้วก็พอมาเรียนพยาบาล2ปีเนี่ยพี่จะต้องไปเรียนรามช่วงนึงเพื่อเรียนวิชาสุขศึกษาปริญญาตรีเนาะเพื่อจะเอาไปสอบเปลี่ยนตำแหน่งตอนนั้นน่ะมันต้องสอบกพ.ด้วยแล้วตอนสอบกพ.อ่ะคนสอบประมาณคนบุคคลภายในเองที่เป็นจบเป็นราชการแล้วอ่ะสอบกันประมาณ 2,600 รอบนั้นน่ะผ่านแค่500คนแล้วพี่อ่ะได้ที่38คือจัดว่าคะแนนสูงมากในขณะที่ข้อสอบกพ.เนี่ยคนตกกันทั้งประเทศเยอะไปหมดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มั่นใจเลยที่ไร้เหตุผลถ้าวันนั้นอะข้อที่เราแบบไม่แน่ใจบางข้อเนาะเกิดเราเขาบอกได้ว่าข้อสอบไม่ได้สลับชุดอะค่ะเกิดเรามองเห็นของคนอื่นนะสมมติเราไม่แน่ใจระหว่างคอกับงอเงี้ยเราเหลือไปเห็นของชาวบ้านเขาแล้วเขาตอบงอหรืออะไรเงี้ยเราจะเชื่อเขาเหรอพี่รู้สึกว่าพี่จะไม่ทำอย่างนั้นคือขอให้เราตัดสินใจด้วยตัวเองจะตายก็ขอตายด้วยตัวเองผลลัพธ์จะเป็นยังไงเรารับผิดชอบเองถือว่าเรารับผิดชอบเองแล้วเราจะได้รู้ด้วยว่าช่วงเวลาอันยากลำบากในการตัดสินใจอ่ะมันเป็นอย่างไรแล้วเมื่อเรารับผลของมันไปแล้วอ่ะมันเป็นอย่างไรค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราลอกเขาอ่ะเราจะไม่เรียนรู้อะไรผลมันอาจจะดีก็ได้แต่ว่าในที่สุดน่ะมันจะต้องลอกเขาอยู่ร่ำไปไหมแล้วอย่างนึงคือเรารู้สึกว่าเราเกรงใจคือเรารู้สึกว่าคือทุกท่านอ่ะเป็นครูอยู่แล้วแต่ทุกคนก็ไปถามนะแต่ว่าคือหรือเราอาจจะไม่ค่อยฉลาดด้วยเรารู้สึกว่าคำถามของทุกคนในนั้นเป็นคำถามที่ดีมากพออยู่แล้วแล้วข้อมูลที่เราอ่านได้ตรงนั้นน่ะก็เป็นข้อมูลที่เพียงพอและดีพอแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้มีคำถามไปถามดังนั้นทุกช็อตที่ได้มาก็ตัดสินใจด้วยตัวเองลงทุนใช่ค่ะแล้วก็ย้ายเอาไปไว้ในหุ้นที่มันมีปันผลที่ดีแล้วก็เป็นหุ้นที่ไม่ล้มหายตายจากง่ายอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นคือเคล็ดลับหรือว่าคีย์สักเซสที่พี่นุชพอร์ตโตลงมาเนี่ยเพราะว่าคือศึกษาอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะตัดสินใจแล้วก็คือลงทุนในแต่ละหุ้นเนี่ยก็จัดเต็มภายใต้ความรู้ที่เรียกว่ามั่นใจแล้วก็คือเจอหุ้นที่มีจังหวะในการโกรทของธุรกิจ
เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่ทำให้พอร์ตโตมาได้อย่างหนึ่งนอกจากเลือกหุ้นถูกแล้วก็การจัดสรรเม็ดเงินที่มากพอกับความรู้ที่ได้นี่นะคะเห็นว่าคือตลอดทางคือลงทุนเพิ่มเรื่อยๆ reinvest ใช่เล่าให้ฟังเรื่องการ reinvest หน่อยค่ะก็คือเงินที่ได้จากการทำงานเลยทั้งหลายก็คือลงทุนเพิ่มหมดเลยแล้วก็เวลาเราได้ปันผลมาเราก็จะได้เครดิตภาษีอีกค่ะคือพอมันก็โตเร็วพอสมควรเนาะมันก็จะมีปันผลที่เยอะแล้วก็เครดิตภาษีก็เยอะแต่พี่เป็นคนวางแผนการเงินแต่พี่ไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายเงินพี่วางแผนการเงินระยะยาวไปในอนาคตและวางแผนว่าจะเอาปันผลนั้นจะเอาเครดิตภาษีนั้นอะเอาไปซื้อหุ้นเข้ามาดังนั้นเนี่ยมหัศจรรย์ของการทบต้นมันได้ทำงานแม้มันจะไม่เต็มที่เพราะว่าส่วนหนึ่งพี่ก็ต้องแบ่งมาให้ลูกเรียนแล้วจากเมื่อก่อนเนี้ยลูกเรียนเอกชนธรรมดาเราก็เปลี่ยนเขาไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์มันก็จะแพงหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเหลือจากนั้นเนี่ยเราก็ลงทุนหมดเลยแผนการเงินก็คือลงทุนแล้วก็ลงทุนใช่ไหมคะคือลงทุนแล้วส่วนที่เป็นกำไรบางส่วนเอามาลงหุ้นปันผลแล้วส่วนที่เป็นเงินปันผลกลับไปลงทุนใหม่ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงใกล้ๆจะลาออกจากราชการอ่ะตอนนั้นยังมีหนี้บ้านอยู่ประมาณล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็พอใกล้จะลาออกเรารู้ว่าเราจะเครดิตในการกู้อะไรมันจะไม่มีแล้วเวลาเราไม่ได้เป็นคนทำงานแล้วก็ยังเป็นข้าราชการบำนาญแต่ว่าบำนาญมันน้อยเพราะว่าพี่ลาออกเร็วแล้วตอนพี่ทำงานอ่ะอย่างที่บอกมันเริ่มต้นซีกระจิ๋วเดียวอ่ะมันก็ออกจะไต่เต้าอ่ะกว่าเงินเดือนจะสูงอ่ะมันก็ช้าใช่ไหมพอวันที่คำนวณบำนาญอ่ะเงินที่มาคำนวณบำนาญก็น้อยตอนนี้พี่ได้เงินบำนาญแค่เดือนละ1,600เองทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเราต้องไม่มีหนี้ก่อนดีกว่ามันจะได้แบบจบๆไปลงทุนก็จะมั่นใจขึ้นหรืออะไรเงี้ยพี่ก็เลยขายหุ้นบางส่วนเสียดายถ้ามันไม่ได้ขายออกมานะมันคงตกกว่านี้อีกเยอะแต่ว่าณวันนั้นก็จำเป็นแหละเพราะว่าพี่ไม่อยากมีหนี้บ้านก็ปิดบ้านหมดเลยแล้วก็ซื้อรถด้วยเงินสดด้วยอะไรเงี้ยรถวันนั้นก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะตอนนี้เราออกจากงานมา10ปีได้ประมาณ9ปี10ปีรถก็อายุ11ปียังใช้รถคันเดิมอยู่ยังอยู่บ้านหลังเดิมอยู่บ้านหลังเดิมพอจะโต10เท่า100เท่าทุกอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนเดิมยกเว้นเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการศึกษาลูกเท่านั้นใช่แต่ว่าบ้านนั้นก็มันดีและมันใช้ได้และเพียงพอสำหรับ3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็